สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเช้าหนักอัยการสาวเส้นคลิปหลุดระเริงรักชายอื่นทำอนาคตดับวูบในพริบตาเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานเรื่องราวสุดอื้อเฉาที่กำลังเป็นประเด็นบนโลกออนไลน์เมื่ออัยการสาวนางฟ้าขวัญใจชาวเน็ตเวียดนามที่หน้าที่การงานกำลังไปได้สวยแต่กลับอนาคตดับวูบในพริบตาหลังมีคลิปหลุดยาว15นาทีกำลังมีสัมพันธ์แนบชิดในห้องโรงแรมกับชายอื่นที่ไม่ใช่สามีตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่าอัยการสาวอายุ24ปีเป็นหนึ่งในคนดังที่ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์เนื่องจากมีใบหน้าสวยหวานหุ่นดีและยังคงเป็นคนมีความสามารถเธอมักจะแชร์เรื่องราวชีวิตประจำวันของเธอผ่านทาง Facebook โดยเมื่อปี 2561 ขณะที่เธอกำลังศึกษาด้านกฎหมายในมหาวิทยาลัยที่ฮานอยเธอได้เข้าร่วมการประกวดนางงามจนเข้ารอบ20คนสุดท้ายความสวยของเธอสร้างความประทับใจแก่ผู้คนบนโลกโซเชียลจนมีชื่อเสียงโด่งดังกระทั่งในช่วงเดือนตุลาคม 2566 ก็ได้มีคลิปเซ็กส์ยาว 15 นาทีถูกปล่อยออกมาบนชุมชนออนไลน์โดยคลิปวิดีโอดังกล่าวดึงดูดความสนใจของผู้คนจำนวนมากหลายคนพากันขอลิงก์คลิปลับขณะที่ชื่อของอัยการสาวกลายมาเป็นคำค้นหาที่ได้รับความนิยมติดอันดับในขณะนั้นอย่างไรก็ตามแม้อัยการสาวจะยังไม่ได้ออกมายอมรับตรงๆว่าเป็นบุคคลในคลิปดังกล่าวแต่ไม่นานมานี้อัยการสูงสุดได้สั่งถอดเธอออกจากตำแหน่งต่างๆรวมถึงบังคับให้หญิงสาวลาออกนอกจากนี้ยังมีกระแสข่าวลือว่าชายในคลิปไม่ใช่สามีของเธอถูกกล่าวหาว่านอกใจและถูกบังคับให้หย่าร้างอีกทั้งมีรายงานว่าฝ่ายชายในคลิปเป็นนักธุรกิจหนุ่มที่ตอนนี้อยากขาดจากภรรยาเช่นกันและกำลังถูกสอบสวนในประเด็นที่ถูกกล่าวหาว่าติดสินบนอัยการสาวแลกกับผลประโยชน์ทางธุรกิจขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ